ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดชาวเน็ตส่งใจช่วยหลังไม่เห็นชอบพ.ร.ก.โยกกำลังพลและงบทหารแฮชแท็กอนาคตใหม่ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์สำหรับผลการลงมติของที่ประชุมสภาสมาชิกผู้แทนราษฎรต่อพระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบกกองทัพไทยกระทรวงกลาโหมไปเป็นหน่วยงานบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์พ.ศ. 2562ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอตามเอกสารของสำนักการประชุมว่าด้วยการออกเสียงจากสมาชิกที่มาร่วมประชุมทั้งสิ้น446คนนั้นมีผู้อนุมัติพ.ร.ก.ฉบับดังกล่าว374คนไม่เห็นด้วย70คนและงดออกเสียง2คนสำหรับส.ส.ที่ไม่อนุมัติจำนวนดังกล่าวเป็นส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ทั้งหมดมีเพียง3ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่เท่านั้นที่ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเห็นชอบล่าสุดมีการพูดถึงพรรคอนาคตใหม่อย่างมากในโลกโซเชียลมีเดียจนเป็นเทรนด์ใน Twitter มีผู้ติดแฮชแท็กนับแสนครั้งหลังผลโหวตออกมามีกระแสตอบรับทางโลกออนไลน์มีความเห็นจากสมาชิกพรรคอนาคตใหม่นายเท่าพิภพลิ้มจิตกรส.ส.อนาคตใหม่ทวิตข้อความว่าผมเห็นกระแสตอบรับเป็นอย่างดีเรื่องพ.ร.ก.เมื่อเช้าและผมพรรคอนาคตใหม่ก็ต้องขอขอบคุณประชาชนทุกคนที่ยืนเคียงข้างการตัดสินใจของเราเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กที่คอยปกป้องพวกเราพวกท่านคือทีมเดียวกับเราทางด้านนางสาวพรรณิกาวานิชทวิตข้อความระบุว่าขอบคุณเพื่อนผู้แทนราษฎรอนาคตใหม่ทุกคนที่ยืนหยัดเพื่อหลักการเคียงข้างกันเดินไปด้วยกันเสมอบนอุดมการณ์เดียวกันมุ่งหน้าสู่ความฝันเดียวกันด้านนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการพรรคทวิตข้อความว่าพรรคอนาคตใหม่และตัวผมเองยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการอภิปรายของผมในวันนี้เป็นไปเพื่อยืนยันอำนาจของสภาตามรัฐธรรมนูญตรวจสอบถ่วงดุลกับฝ่ายบริหารรักษาระบบรัฐสภาที่สำคัญที่สุดนี้คือการรักษาปกป้องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนายกและครม.ชุดนี้จะต้องไม่ลืมว่าสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่ลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านการใช้อำนาจของครม.จึงถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและระมัดระวังรอบคอบกว่าเดิมมิใช่อยากจะทำอะไรก็ทำพลเอกประยุทธ์จะเคยชินจะใช้ช่องทางตามมาตรา172เหมือนกับมีอำนาจตามมาตรา44ไม่ได้พ.ร.ก.ฉบับนี้ตราขึ้นโดยไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172ไม่เป็นเรื่องจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนและส่งผลกระทบต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขผมในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้แทนของราษฎรมาจากการเลือกตั้งของประชาชนผมไม่สามารถลงมติอนุมัติพระราชกำหนดฉบับนี้ได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ